เรื่องเล่าพระครูบาเจ้าบุญชุมญาณสังวโรอรยันสีภิกขุในขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมณธรรมเมืองแก่เป็นเวลา3ปี3เดือน3วันอยู่นั้นก็ได้เจอสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากประวัติโดยย่อของพระครูบาเจ้าบุญชุมญาณสังวโรเป็นพระเกจิลังแห่งลานนาท่านเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2508เวลา9นาฬิกาที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นบุตรคนโตของนายคำล่าและนางแสงล่าทาแกงแม้ครอบครัวใจยากจนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่โยมมารดาก็ปลูกฝังท่านให้ทำบุญสวดมนต์ทำสมาธิอยู่เสมอทำให้ท่านสนใจออกบวชจนเป็นที่ยอมรับเกิดความเคารพศรัทธาอย่างสูงทั้งจากชาวไทยใหญ่ชาวไทยชาวลาวชาวจีนและชาวภูฐานในขณะที่พระครูบาเจ้าบุญชุมปฏิบัติธรรมณธรรมเมืองแก่อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังคล้ายกับถ้ำจะถล่มลงมาเนื่องจากเสียงนั้นไม่น่าใช่สิ่งเล็กๆที่ขยับเข้ามาหาท่านพอท่านลืมตาขึ้นมาก็เจอพญางูใหญ่ยาวตัวหนึ่งความยาวน่าจะประมาณ 2-3 วาลำตัวใหญ่เท่าวิหารเลื้อยเข้ามาเพื่อที่จะมากัดกินท่านในขณะที่ท่านนั่งเจริญพระกรรมฐานอยู่ท่านก็ได้อธิษฐานจิตไว้ว่าถ้าเกิดเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ได้เคยกระทำกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนท่านก็พร้อมที่จะสละชีวิตท่านให้แก่พญางูพอพญางูเข้ามาใกล้ถึงตัวท่านแต่ก็ทำอะไรท่านไม่ได้แม้แต่จะเข้ามาใกล้เกิน 2-3 วาก็ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เนื่องจากเกิดแสงสว่างเป็นเกราะคุ้มตัวท่านไว้ในที่สุดพญางูก็ยอมแพ้แล้วเกิดความเลื่อมใสน้อมกราบไหว้ท่านแล้วก็หายไปในที่สุดเวลาผ่านไปไม่นานท่านก็เจอสิ่งลี้ลับอีกครั้งหนึ่งเป็นผียักษ์ตัวสูงใหญ่ท่อนบนไม่ใส่เสื้อผ้ามือทั้งสองนั้นกำหลาบไว้แน่นทั้งสองมือมีอาการเหมือนช้างตกมันหน้าตาแดงกล่ำค่อยๆเดินเข้ามาหาพระครูบาเจ้าบุญชุมหมายเอาถึงแก่ชีวิตเนื่องจากตั้งแต่พระครูบาเจ้าบุญชุมเข้ามาปฏิบัติในถ้ำแห่งนี้เขาก็อยู่ไม่เป็นสุขอีกเลยมีอาการร้อนรนเหมือนถูกไฟเผาเพราะผียักษ์ตนนั้นเอาแต่ประพฤติแต่สิ่งชั่วร้ายชอบเข่นฆ่าผู้คนแม้กระทั่งผีสางด้วยกันจึงทำให้ผลกรรมต้องติดอยู่แต่ในถ้ำแห่งนี้ไม่สามารถไปไหนได้จนกระทั่งพระครูบาเจ้าบุญชุมได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งนี้ท่านก็ได้แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ตัวเขานั้นยังเป็นจำพวกมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมรับส่วนบุญในใจคิดแต่จะขับไล่ถึงขั้นหมายเอาถึงชีวิตไม่ว่าใครก็ตาม
ที่หลงเข้ามาในอาณาเขตของเขานั้นจะต้องมีอันเป็นไปจำนวนมากแต่ไม่ใช่กับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระครูบาเจ้าบุญชูที่ท่านปฏิบัติสะสมบุญมาตั้งแต่ยาววัยจึงทำให้ผียักษ์ตนนั้นไม่สามารถทำอะไรตัวท่านได้เลยเนื่องจากพรานุภาพเปล่งเป็นแสงหุ้มเกาะตัวท่านไว้ไม่ว่าผียักษ์ตนนั้นจะพยายามเข้ามาทำร้ายตัวท่านอยู่หลายครั้งแต่ก็ต้องเป็นอันกระเด็นออกไปไม่สามารถเข้าถึงตัวท่านได้เลยผียักษ์ตนนั้นพยายามจะเข้ามาฟันตัวท่านอยู่หลายครั้งแต่ทำไม่สำเร็จพอพระครูบาเจ้าบุญชุ่มดึงตาขึ้นมาก็กล่าวกับผียักษ์ตนนั้นว่าถ้าตัวเราถึงคราวดับขันก็มาเอาชีวิตของเราไปได้เลยเนื่องจากตัวของเรานั้นได้อุทิศชีวิตเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานและคอยแผ่เมตตาช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วพอผียักษ์ตนนั้นได้ฟังก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาในตัวท่านจึงแปลงกายเป็นชายใส่ชุดขาวห่มขาวแล้วเข้ามากราบท่านสามหนก็ล่องหนหายไปในที่สุดในขณะที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมณถ้ำหลวงเมืองแก่อยู่นั้นท่านกล่าวว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนก็มาเจอในถ้ำหลวงแห่งนี้เป็นจำนวนมากทั้งผีลู่ผีพายเสือป่ารวมทั้งสรรพสัตว์นกหนูไก่ป่าสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่สัตว์อยู่ดินไม่ได้ร้องไห้สัตว์อยู่ปลายไม้ไม่ได้ขำบัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณท่านแผ่เมตตาให้เท่าๆกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่มดยุงท่านก็ไม่ได้ตบท่าชีวิตใครท่านบอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่คนที่ล้มตายเยอะสัตว์ก็ล้มตายเยอะเป็นจำนวนมากเนื่องจากป่วยเป็นโรคต่างๆทั้งจากน้ำมือมนุษย์ช่างน่าสงสารแท้ท่านกล่าวว่าสรรพสัตว์จึงพากันมากราบไหว้ท่านที่ถ้ำหลวงเมืองแก่เป็นจำนวนมากแม้กระทั่งฝูงปลาขนาดใหญ่ที่ได้ว่ายทวนน้ำมาเพื่อที่จะมากราบไหว้ท่านท่านกล่าวว่าตราบใดศาสนาหรือธรรมะไม่เข้าถึงใจผู้คนก็จะยังวุ่นวายกันไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ต่างปวดอยากยากไร้ป่วยเป็นโรคต่างๆทั้งจากธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์ทำให้มีผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมากท่านปฏิบัติธรรมอยู่ณถ้ำหลวงเมืองแก่ได้แผ่เมตตาจิตให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักคือท่านเข้าไปปฏิบัติในถ้ำแต่ตัวท่านก็รับรู้ด้วยญาณของท่านเองทั้งหมดว่าภายนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้วันทาด้วยเศียร9ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านมาณที่นี่ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ